ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง The Last of Us EP ที่5มานะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดู EP นี้จบเนี่ยขอบอกตามตรงเลยนะครับว่า The Last of Us EP นี้มันก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับมา EP นี้เนี่ยตัวซีรีส์มันก็จะเฉลยเรื่องราวหลายๆอย่างให้กับพวกเราได้รู้มากขึ้นอย่างเช่นไอ้2พี่น้องคู่นี้ในตอนจบของ EP ที่4เนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นคนของแคทเธอรีนครับตรงนี้ผมเดาผิดเฉยเลยแต่แท้ที่จริงแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็คือเฮนรี่หรือคนที่แคทเธอรีนเธอหมายหัวอยู่นั่นแหละสาเหตุก็คือเฮนรี่เนี่ยเขาคือเฟรด้าครับแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มเฟรด้าโดยตรงนะจะเป็นแบบผู้ช่วยคอยส่งข่าวให้กับพวกเฟด้าอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้น้องชายของเฮนรี่ที่พูดไม่ได้เนี่ยหรือน้องเป็นใบ้เนี่ยนะครับน้องป่วยครับในตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน้องเฮนรี่ป่วยรู้สึกว่าน่าจะเป็นลูคีเมียนะครับมันไม่มียารักษาไงประเด็นน่ะยามันอยู่กับกลุ่มเฟด้าตอนนั้นนะครับแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เฟด้าเนี่ยพวกเขาก็เลยบอกให้เฮนรี่เนี่ยไปนำตัวของกลุ่มต่อต้านกับพี่ชายของแคทเธอรีนเนี่ยมาแลกกับยาครับเพื่อที่จะเอายาตรงเนี้ยมารักษาน้องชายของเขาซึ่งก็คือแซมนี่แหละก็คือในตอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเมืองแคนซัสซิตี้แห่งนี้มันเป็นถิ่นของเฟด้านะครับเพื่อนๆตอนนั้นยังไม่มีกลุ่มของแคทเธอรีนนะและพอผู้ต่อต้านกับพี่ชายของแคทเธอรีนถูกนำตัวไปให้กับกลุ่มเฟด้าเนี่ยกลุ่มของแคทเธอรีนตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นมาทีหลังนะครับแล้วพวกเขาก็โค่นล้มเฟด้าลงไปได้แล้วก็ยึดเมืองแคนซัสซิตี้ตรงนี้เอาไว้ซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยแล้วทำไมเมืองแคนซัสซิตี้แห่งนี้มันไม่มีซอมบี้วะจริงๆเนี่ยมันมีครับ EP ที่5นี่แหละมันเฉลยเลยว่ามันมีซอมบี้จริงๆและมีเยอะด้วยแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนที่เฟด้าควบคุมเมืองแห่งนี้เนี่ยพวกเขาได้ไล่ซอมบี้เนี่ยให้ลงไปอยู่ที่ใต้ดินทั้งหมดเลยก็คือขังไว้อยู่ใต้ดินนะฮะตรงนี้ก็จะเฉลยใน EP ที่4ว่าไอ้พื้นยุบอะมันยุบตรงนั้นเนี่ยตอนที่แคทเธอรีนกับไอ้คนของเธอไปเห็นในห้องใต้ดินอะจริงๆแล้วมันก็คือกลุ่มซอมบี้ที่อยู่ในชั้นใต้ดินนั่นแหละครับอยู่ใต้พื้นดินนะอยู่ในห้องอยู่ในอุโมงค์ต่างๆที่อยู่ในใต้พื้นเมืองอะจะเป็นที่อยู่ของซอมบี้ทั้งหมดเลยใน EP ที่5ตรงนี้ก็จะเฉลยในส่วนของ EP ที่4นะฮะและในส่วนของ EP ที่4ตรงห้องใต้หลังคาครับเพื่อนๆมันจะมีรูปซูเปอร์แมนที่แคทเธอรีนกับทีมงานเนี่ยเธอไปเจอใช่มั้ยมา EP ที่5เนี่ยมันก็จะเฉลยเหมือนกันครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่อยู่อาศัยของเฮนรี่กับน้องชายแล้วก็คนที่แคทเธอรีนฆ่าตายไปซึ่งก็คือคุณหมอนั่นแหละใน EP ที่4นะครับพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่มา11วันแล้วนะอาศัยอยู่ที่เนี่ย11วันนะฮะกินอาหารกระป๋องเนี่ยอย่างที่เห็นเลยอยู่มา11วันแล้วก่อนที่โจจะมาถึงซะอีกนะฮะกบดันพยายามจะหาว่าจะหนีไปทางไหนได้เพราะว่าคนของแคทเธอรีนเนี่ยมันกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืองไปหมดเลยเฮนรี่เนี่ยเขาก็วางแผนที่จะหนีออกไปจากเมืองนี้นั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากนะเพราะว่า1เลยคนของแคทเธอรีนเนี่ยอยู่บนพื้นดินเนี่ยก็คือทั่วเมืองเลยคอยดักเฮนรี่อยู่นะครับก็คือจะจับเฮนรี่มาฆ่านั่นแหละโทษทันที่เฮนรี่เนี่ยส่งตัวผู้นำกลุ่มต่อต้านแล้วก็พี่ชายของแคทเธอรีนเนี่ยไปให้กับเฟด้าในตอนนั้นซึ่งแคทเธอรีนที่เป็นแกนนำของกลุ่มต่อต้านในตอนนี้เนี่ยก็จัดการพวกเฟด้าไปหมดแล้วถูกไหมซึ่งในตอนที่โจเขาขับรถเข้ามาในเมืองใน EP ที่4ใช่ไหมครับเพื่อนๆตอนที่โจกำลังยิงปะทะกับคนของแคทเธอรีนอ่ะเหตุการณ์ในตอนนี้เฮนรี่เขาก็มองเห็นนะครับเฮนรี่เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์หมดทุกอย่างเลยก็คือวันนี้วันที่11แล้วเฮนรี่กับน้องชายเนี่ยแอบอยู่ในห้องใต้หลังคาตรงนี้มา11วันแล้วแล้วก็กำลังจะหนีกันแต่ว่าก่อนที่เฮนรี่กับน้องชายจะหนีออกไปจากเมืองเนี่ยพวกเขาก็ดันมาเจอโจกับเอลลี่ใช่ไหมขับรถเข้ามาในเมืองแล้วก็เกิดการปะทะกันเข้าซะก่อนนะฮะทีนี้เฮนรี่เนี่ยเขาก็เลยกะจะให้โจเนี่ยช่วยตนเนี่ยพาน้องชายหนีออกไปจากเมืองนี้เพราะว่าเฮนรี่เนี่ยเห็นว่าโจเนี่ยน่าจะประสบการณ์โชคโชนแล้วก็มีปืนฆ่าคนเป็นฆ่าคนได้อะไรประมาณเนี้ยเฮนรี่เขาก็เลยติดตามโจมาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็ไปจบใน EP ที่4ในตอนที่เฮนรี่กับแซมเนี่ยจ่อปืนใส่เอลลี่กับโจเอลนั่นแหละและพอเฮนรี่กับโจพูดคุยตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยโจกับเอลลี่พวกเขาก็แบ่งอาหารให้กับเฮนรี่กับแซมนะแล้วก็นั่งพูดคุยถามกันว่าพวกคุณมาจากไหนแซมอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็พูดคุยถามถ่ายกันไปปกติแล้วเฮนรี่เนี่ยเขาก็รู้ด้วยนะครับว่าสาเหตุที่โจพาเอลลี่ขึ้นมาชั้นบนเนี่ยเพื่อที่ว่าโจเนี่ยจะดูผังเมืองแล้วก็วางแผนการหนีใช่ไหมซึ่งโจเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าโจเขาก็คิดแบบนั้นแหละขึ้นมาที่สูงเพื่อจะดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันจะหนีไปได้ตรงไหนมันจะซอดไปได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าคนของแคทเธอรีนแม่งเต็มเลยนะ
ไอ้พวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยและพอมาถึงตอนเช้าเนี่ยเฮนรี่เขาก็บอกทุกอย่างกับโจไปนะว่าไอ้สิ่งที่โจเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเฟรด้าทั้งหมดที่เมืองตรงนี้เนี่ยมันถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะว่าเฟรด้าที่เมืองแห่งนี้เนี่ยป่าเถื่อนแล้วก็โหดเหี้ยมมากๆแต่ว่าความป่าเถื่อนที่เฟรด้าทำกับประชาชนหรือกลุ่มต่อต้านพวกเนี้ยทำกับประชาชนทุกอย่างฆ่าข่มขืนอะไรพวกเนี้ยมันโหดร้ายมากๆทีนี้ประชาชนเนี่ยพวกเขาก็เลยก่อม็อบก็คือสร้างกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มต่อต้านขึ้นมานำทีมโดยนำแก๊งโดยพี่ชายของแคทเธอรีนซึ่งก็ถูกไอ้เฮนรี่เนี่ยเอาไปเรียกค่าไถ่แลกกับยามาช่วยน้องชายให้กับเฟด้าในตอนนั้นนะฮะแล้วเฮนรี่เนี่ยเขาก็ได้บอกกับโจไปครับว่าการที่จะหนีได้เนี่ยมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือเราจะต้องหนีลงไปทางอุโมงค์เว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเดินเตะๆๆแบบเข้าซอยนั้นซอยนี้ไปตามเมืองเนี่ยมีหวังมึงโดนแน่โดนคนของแคทเธอรีนจับแน่อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเห็นแน่นอนเราก็เลยต้องหนีลงไปด้านล่างพื้นดินหรืออุโมงค์แต่ประเด็นก็คือในอุโมงค์เนี่ยมันไม่ใช่อุโมงค์ว่างเปล่าไงประเด็นน่ะเพราะว่าในใต้พื้นดินหรือในอุโมงค์เนี่ยไอ้พวกซอมบี้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเฮนรี่เขาก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มเฟด้าเนี่ยไล่ต้อนซอมบี้ลงไปใต้พื้นดินทั้งหมดเลยแล้วก็ขังมันเอาไว้ใต้ดินเอาไว้นานมากโจก็แบบอ้าวชิบหายแล้วมึงจะให้กูลงไปทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงฟังกูให้จบก่อนโจเฮนรี่เขาก็บอกต่อนะว่ามันไม่มีแล้วซอมบี้ในพื้นดินเนี่ยมันไม่มีแล้วมันหายไปแล้วเว้ยเมื่อ3ปีก่อนตอนที่ผมเป็นสายกับเฟด้าเขาบอกว่าตอนที่เขาลงไปเขาไม่เจอซอมบี้เลยเหมือนมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในใต้ดินนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนแต่ว่าในทางอุโมงค์เนี่ยมันไม่มีซอมบี้สักตัวเลยอาจจะเจอแค่ตัว2ตัวแต่ว่าคุณสามารถจัดการมันได้เพราะว่าผมเห็นคุณจัดการคนของแคทเธอรีนได้เออตรงนี้แหละคือสาเหตุที่เฮนรี่เนี่ยต้องการอยากจะให้โจช่วยเพราะว่าเฮนรี่เนี่ยเขาไม่เหลือปืนแล้วกระสุนปืนหมดแล้วเอาง่ายๆปืนน่ะมีแต่ว่ามันไม่มีกระสุนแล้วถูกไหมเออนั่นแหละเฮนรี่เขาก็เลยต้องการอยากให้โจเนี่ยคุ้มครองเขาแลกกับการที่เฮนรี่เนี่ยจะพาโจกับเอลลี่เนี่ยหลบหนีไปเออก็แฟร์ๆนะฟังดูแฟร์ๆนะฮะและอีกอย่างเอลลี่กับแซมเนี่ยก็จะได้แบบนะมีเพื่อนพูดคุยมีเพื่อนเล่นอะไรกันด้วยอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นพอเฮนรี่พาโจกับเอลลี่ลงมาในอุโมงค์เนี่ยเฮ้ยฉากนี้ผมก็รู้สึกแบบลุ้นๆเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมึงจะเจอซอมบี้ไหมวะก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าไม่เจอเลยสักตัวนะตอนที่เฮนรี่พาทุกคนลงมาใต้อุโมงค์เนี่ยไม่มีสักตัวนะฮะแล้วก็จะมาเจอภาพวาดนะแล้วก็มาเจอเหมือนมีคนอยู่ในห้องใต้ดินตรงเนี้ยเฮนรี่หรือโจนี่แหละอธิบายว่าตอนที่มันเกิดเชื้อระบาดอ่ะผู้คนส่วนหนึ่งนะหนีกันลงมาหนีเชื้อลงมาตั้งลกล่ากันอยู่ในอุโมงค์ตรงนี้แต่เผอิญมันมีคนติดเชื้อไงมันก็เลยแบบระบาดกันลามมาจนถึงใต้อุโมงค์นี่แหละเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีห้องสำหรับเด็กมีผนังที่เด็กๆวาดรูปวาดเขียนมีโกฟุตบอลที่แบบเขียนขึ้นมาด้วยดินสอสีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งในช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ยในจังหวะที่ทุกคนกำลังนั่งเล่นนั่งรออยู่ที่ใต้อุโมงค์เนี่ยก็คือจังหวะที่โจกับเฮนรี่เนี่ยรอให้ฟ้ามืดก่อนนะครับพอฟ้ามืดแล้วเนี่ยทุกคนถึงจะขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปต่ออุโมงค์ในช่วงต่อไปและในจังหวะตรงนี้นี่แหละครับเฮนรี่เนี่ยเขาก็มองออกนะว่าถึงแม้โจจะไม่ใช่พ่อของเอลลี่ก็ตามนะแต่ว่าโจเนี่ยจะต้องเคยเป็นพ่อของใครสักคนมาก่อนแน่ๆตรงนี้เฮนรี่เขามองออกครับแล้วโจนั่นแบบสตันเลยนะสตันเลยเฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าโจเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเหมือนแบบจุกข้างในอ่ะคือแบบกูก็เคยเป็นพ่อคนจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วลูกกูตายอ่ะลูกสาวกูตายอ่ะคือโจเขาก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ว่าแบบมันจุกข้างในอ่ะรู้สึกได้เลยและพอตกค่ำพอทุกคนขึ้นมาจากอุโมงค์กันแล้วใช่ไหมในจังหวะตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่ามันก็แบบเหมือนทางสะดวกแล้วอะคิดในใจว่าเฮ้ยหรือว่าทั้ง4คนตรงนี้พวกเขาจะได้ไปด้วยกันวะจะได้เดินทางด้วยกันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะก็กำลังเดินกันอยู่ดีนะอยู่ๆแม่งมีไรเฟิลยิงลงมาเว้ยก็คือคนของแคทเธอรีนนั่นแหละนะดักซุ่มอยู่ตรงบ้านอยู่ในห้องตรงบ้านเลยยิงสกัดโจกับทุกคนเอาไว้นะฮะเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยหนีไปได้และในฉากนี้เนี่ยโจเขาก็แบบนะแอบเข้าไปนะแอบเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วก็จริงๆโจเขาก็ไม่อยากจะทำร้ายหรอกนะครับโจเขาบอกว่าเฮ้ยส่งปืนมาเถอะแล้วเราก็ค่อยๆคุยกันแต่ว่าไอ้ตาแก่คนเนี้ยเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็แบบจะทำร้ายโจก็ไม่ยอมก็ฆ่าทิ้งอย่างเดียวนะเนาะโจเนี่ยเขาโหดอยู่แล้วยิงทิ้งเลยแต่พอยิงทิ้งเนี่ยก็นึกว่ามันจะจบแล้วใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ไอ้ตาแก่คนเนี้ยมันวอไปบอกแคทเธอรีนแล้วแคทเธอรีนกับเดอะแก๊งเนี่ยก็พากันแห่มาชิบหายเลยมากันเป็นขโยงเลยนะแคทเธอรีนกับเดอะแก๊งเนี่ยก็ทุกคนก็หนีไม่ทันฮะแคทเธอรีนมาก่อนนะแต่เผอิญโจเนี่ยยิงสกัดเอาไว้นะแล้วก็ทำให้รถของแคทเธอรีนเนี่ยรถในแก๊งของแคทเธอรีนคันนึงเนี่ยมันเกิดระเบิดแล้วก็พลิกคว่ำไปใส่บ้านหลังหนึ่งนะฮะก็เป็นการยื้อเวลาให้กับเฮนรี่แซมแล้วก็เอลลี่เอาไว้ได้อยู่พักหนึ่ง
แต่ว่าก็หนีไม่ทันอยู่ดีอ่ะหนีไม่ได้แล้วเพราะว่าคนของแคทเธอรีนเนี่ยเยอะมากแล้วก็มาประชิดตัวของเฮนรี่แล้วและในจังหวะที่แคทเธอรีนเธอกำลังจะแก้แค้นให้กับพี่ชายเนี่ยโดยการจะยิงเฮนรี่ทิ้งเนี่ยในจังหวะตรงนี้นี่แหละครับแผ่นดินสุดครับแม่เจ้าอะไรวะผมคิดในใจเฮ้ยมึงมาแน่ว่ะซอมบี้มึงมาแน่มึงมาทุกสายเลยอ่ะมาทุกระดับชั้นเลยแล้ว EP 5เนี่ยโหแบบไอตัวไอบรูสเตอร์อ่ะมันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่าบรูสเตอร์หรือเปล่านะบรูสเตอร์คลิกเกอร์แม่งมาหมดเลยไอตัวใหญ่ๆเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวก้ามใหญ่ๆนี่ซึ่งมันอึดมากโอ้โหแบบยิงเท่าไหร่แบบมันไม่ตายเลยนะไม่ตายเลยมันอึดมากแล้วแบบมันน่ากลัวมากแล้วมันก็ทรงพลังมากๆด้วยโอ้โหแบบแล้วไอ้พวกซอมบี้นะมันโหยปะทะกับคนของแคทเธอรีนเนี่ยไอ้พวกคนของแคทเธอรีนก็ยิงชิบหายเลยฉากนี้ผมว่า EP นี้เป็นฉากที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วใน EP นี้นะโอ้โหแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานนะมันแบบแป๊บเดียวนะแต่ว่าเป็นฉากที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วใน EP นี้ซึ่งโจเนี่ยเค้าก็อยู่บนบ้านใช่มั้ยส่องไรเฟิลอย่างเดียวเลยนะเพื่อที่จะคุ้มกันเอลลี่แซมแล้วก็เฮนรี่เอาไว้ซึ่งในฉากนี้เนี่ยสยองตื่นเต้นมันอย่างเดียวไม่พอนะสะใจด้วยเพราะว่าคนของแคทเธอรีนที่ขนมากันเป็นขโยงเนี่ยตายหาหมดนะไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือเลยแล้วไอ้แคทเธอรีนกับไอ้คนสนิทของมันเนี่ยมือขวาเนี่ยก็ไม่รอดนะฮะคนของแคทเธอรีนทุกคนรวมถึงไอ้แกนนำเนี่ยไม่รอดนะฮะที่รอดมาได้ก็มีแต่4คนนี้โจเอลลี่เฮนรี่แล้วก็แซมนะรอดมาได้ก็หลังจากนั้นก็มาแอบอยู่ที่ห้องเช่ากันนะทั้ง4คนผมคิดเลยเฮ้ยทั้ง4คนนี้ต้องเดินทางด้วยกันแน่ๆว่ะเฮ้ยมันน่าจะดีนะแบบมีคนมาแบ่งเบาภาระช่วยกันอะไรประมาณเนี้ยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างเดินทางเฮ้ยผมว่ามันน่าจะดีนะซึ่งเฮนรี่เนี่ยเค้าก็มีประสบการณ์โจเค้าก็มีประสบการณ์อะไรประมาณเนี้ยแล้วเด็กๆทั้ง2คนเนี่ยก็จะได้แบบมีเพื่อนเล่นในระหว่างทางด้วยมันน่าจะแฮปปี้ดีคิดแบบนี้นะซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไม่มีผิดครับเพราะว่าโจเนี่ยเขาก็ชวนเฮนรี่เลยนะว่าเฮ้ยถ้านายอยากจะไปด้วยเนี่ยนายก็ไปได้นะมาได้เราไม่ได้ห้ามเฮนรี่ก็แบบเฮ้ยไปครับตกลงครับไปดีใจมากนะเดี๋ยวผมจะบอกแซมนะโจก็แบบโอเคอนุญาตแต่ว่าผมไม่บอกตอนนี้หรอกผมจะบอกแซมพรุ่งนี้เช้าจะได้แบบเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็แบบเฮ้ยรู้สึกชุ่มชุ่มแล้วหัวใจชุ่มๆแล้วเพราะว่ามีเพื่อนเดินทางแล้วไงและหลังจากนั้นหลังจากที่เฮนรี่เข้ามาบอกให้แซมกับเอลลี่นอนเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางแต่เช้าหลังจากบอกให้น้องนอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแซมครับไม่คิดไม่ฝันว่าแซมจะโดนฮะแซมโดนกัดครับเพื่อนๆเอลลี่เนี่ยก็ตกใจเลยนะชิบหายแล้วทำยังไงดีโดนกัดที่ขาโดนกัดในช่วงมันชุลมุนน่ะช่วงจังหวะที่ซอมบี้มันออกมาเนี่ยจังหวะนี้เลยเอลลี่ก็ตกใจแล้วไม่ทำไงทีนี้เอลลี่เธอก็เลยให้แซมดูที่แขนนะว่าเฮ้ยเนี่ยฉันก็โดนกัดมาเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่กลายร่างเพราะว่าเลือดของฉันเนี่ยมันเป็นยานะอะไรประมาณนี้เอลลี่เธอก็เลยกรีดเลือดของเธอครับตามภาษาเด็กๆเนาะตามภาษาเด็กๆกรีดข้อมือแล้วก็เอาเลือดของเธอเนี่ยไปถูแผลโดนกัดของแซมอ่ะบอกว่ามันจะช่วยรักษาเธอนะมันจะหายนะอะไรประมาณนี้แซมเขาก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะเป็นซอมบี้ไหมอะไรประมาณนี้คือแบบน้องพูดไม่ได้ไงก็เขียนเนาะเราจะเป็นซอมบี้ไหมอย่าทิ้งเรานะอะไรประมาณนี้เอลลี่เธอก็ให้สัญญากับแซมนะว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอเนี่ยฉันรักษาเธอแล้วฉันจะอยู่กับเธอถึงเช้าเลยอะไรประมาณนี้พอเช้าต่อมาฮะโอ้โหแซมนี่นั่งนิ่งเลยตัวแข็งอย่างกับหินเลยเอลลี่ก็แบบสลือตื่นมาเฮ้ยอะไรวะอะไรวะไปทักแซมก็แบบแฮ่อะไรทีเนี้ยโอ้โหมึงช่วงเริ่มต้นน่ะช่วงมันแบบเชื้อมันกำลังแบบควบคุมร่างกายแบบโอ้โหแบบแซมมันจะกัดเอลลี่อย่างเดียวเลยแบบแล้วเอลลี่ก็แบบพุ่งออกมาข้างนอกแล้วแบบแซมมันจะกัดเอลลี่อ่ะไอโจกับเฮนรี่ก็ตกใจเนี่ยโอ้โหแม่งเอาแล้วมึงเอาแล้วแซมมึงเป็นนะมึงเป็นซอมบี้แล้วโจก็กำลังจะหยิบปืนแล้วนะจะยิงแล้วแต่ว่าเฮนรี่เนี่ยไวกว่าหยิบปืนก่อนขู่โจเลยมึงจะทำให้น้องกูนะเว้ยเฮนรี่มันรักน้องใช่ไหมล่ะมึงจะเข้ามาเลยเว้ยมึงจะทำให้น้องกูนะแล้วเฮนรี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะน้องก็แบบกำลังจะกัดเอลลี่แล้วทีเนี้ยตัดสินใจครับเฮนรี่ตัดสินใจยิงน้องตัวเองทิ้งยิงเสร็จแล้วก็แบบมีช็อกแล้วนะเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะคือแบบกูทำอะไรลงไปเนี่ยนี่กูยิงน้องกูใช่ไหมเนี่ยช็อกเลยฮะจังหวะนี้โจก็แบบเฮ้ยใจเย็นไว้เอาปืนให้กูก่อนแม่เจ้าไม่คิดไม่ฝันเว้ยเฮนรี่มันรับไม่ได้นะรักน้องมากยิงน้องทิ้งช็อกรับไม่ได้ยิงตัวตายอีกทีนี้โอ้พระเจ้าโจนี่แบบพระเจ้าโอ้โหฉากนี้ฝันสลายเนาะเดี๋ยวตอนเช้าผมจะบอกน้องผมนะว่าเราจะไปด้วยกันเราจะเดินทางไปด้วยกัน4คนไม่ได้บอกเลยนะเริ่มต้นวันใหม่โอ้โหวันใหม่เป็นวันที่แบบน่าเศร้ามากจังหวะนี้คือแบบฉากนี้เป็นอะไรที่เศร้ามาก
ผมนี่ก็แบบเศร้าเลยดาวเลยอ่ะกะว่าจะมีคนเนาะมาคอยซัพพอร์ตมาคอยเคียงข้างที่ไหนได้แม่งเหลือ2คนเหมือนเดิมนี่ก็จะมีเพื่อนมาคอยแบบช่วยเหลือมาคอยซัพพอร์ตกันโอ้แม่เจ้าแล้วก่อนไปโจกับเอลลี่เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ไปแบบเฉยๆนะก็มีการฝังศพแซมกับเฮนรี่อยู่นะฝังศพแล้วก็ทั้ง2คนก็เดินทางกันต่อด้วยกันแค่2คนเหมือนเดิมนะฮะก็จบ EP ที่5เท่านี้ EP ที่6ก็คงจะเดินทางกันต่อก็คงจะแอดเวนเจอร์กันต่อนะผจญภัยกันต่อนะฮะก็เหมือนจะจบสวยแต่ในที่สุดก็จบไม่สวยอยู่ดีนะ EP นี้นะผมเศร้าอ่ะเนาะน้องไม่น่าโดนกัดเลยถ้าเกิดว่าแซมไม่ได้โดนกัดทั้ง4คนก็คงจะได้เดินทางไปด้วยกันแล้วนะแต่เผอิญแซมโดนกัดเฮนรี่ก็แบบช็อกไงช็อกไม่มีสติถ้าเฮนรี่ไม่ยิงตัวตายนะก็แบบน่าจะไปด้วยกันทั้ง3คนได้นะผมว่านะแต่ว่าอย่างที่เห็นแหละครับเฮนรี่เขาก็แบบนะฆ่าตัวตายรับไม่ได้นะยิงน้องตายแล้วก็ฆ่าตัวตายโอ้โหแบบเป็นอะไรที่เศร้ามากๆนะฮะเพื่อนๆก็สำหรับ EP ที่5มันก็ประมาณนี้นะฮะจบเพียงเท่านี้จบที่โจกับเอลลี่เนี่ยสามารถหนีออกมาจากเมืองแคนซัสซิตี้มาได้แล้วก็เดินทางกันต่อเดินเท้าด้วยไม่มีรถด้วยนะฮะก็ไปรอลุ้นกันครับ EP 6ว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เมาท์มอยกันเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ